สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจ้าเอ๋ชาแนลนะครับวันนี้ผมไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับใช้มือถือถ่ายมือเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูน้ำในเขื่อนป่าสักกันเลยนะครับผมครับผ่านไปนะครับจากเย็นเมื่อวานนะครับมาถึงเช้าวันนี้มารู้ว่าน้ำขึ้นมากี่ก้าวครับจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานเรานับกี่ก้าวกันเอ่ยช่วงเช้ามัน9นะครับอีก9 9ถึงน้ำเนาะแล้วตอนเย็น7 9ครับใช่ๆ ทำงานเยอะครับอยู่บ้านนะครับก็เลยนะครับหลงๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะนับ9กันไปนะครับท่านผู้ชมว่าขึ้นมาไหมนะครับผมนะครับจากต้นเสานะครับป้ายนะครับทะเลน้ำจืดเดินลงไปนะครับ1 23 4 5 6อ่ะครับผมขึ้นมาน้อยนะครับขึ้นมา6เหลือเดี๋ยวนะ9เดียวก็น่าจะขึ้นมานิดหน่อยครับผมเพราะว่าฝนก็ไม่ได้ตกมากนักนะครับฟังจากข่าวพยากรณ์อากาศก็ฝนบางลงนะครับผมพายุที่พัดผ่านมาก็คือผ่านไปเลยเนาะต้องขอบคุณ FC นะครับที่น่ารักมากๆนะครับทักมาในข้อความนะครับของคลิปที่ผ่านมานะครับผมอ่านเขื่อนนะครับเขื่อนทับเสลานะครับผมอ่านเป็นเขื่อนทับเสลาอ่านซะน่ารักมากเลยนะฮะก็เพิ่งจะเข้าใจนะครับว่ามีเขื่อนนะครับต่างๆในประเทศไทยเราเนี่ยมากมายนะครับแต่ละภูมิภาคของไทยเราเนาะแล้วผมก็มีเขื่อนอะไรนะที่ภาคเหนือนะครับก็เพิ่งรู้นะว่าเออมีเขื่อนกิ่วข้อมาด้วยเหรอ ครับผมชื่อเขื่อนน่ารักมากๆนะครับก็อ่านผิดอ่านถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัย FC นะครับผมขอบคุณข้อมูลนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของไทยเราแล้วก็รวมถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมชลประทานนะครับผมที่มาของน้ำในเขื่อนต่างๆนะครับของไทยเรานะครับแล้วก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับฟังรับชมกันนะครับขึ้นมาอีก1 9นะครับผมเหลือแค่6 9ถึงน้ำแล้วก็บรรยากาศยามเช้านะครับผมเริ่มมีแสงแดดแล้วนะครับวันนี้